เลือดมันไหลจากนิ้วเราอ่ะหมอก็เป็นลมตอนนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจะเป็นหมอรอดไหมไม่เคยคิดว่าจะเป็นหมอเลย แต่เราก็คือตัดสินใจไปญี่ปุ่นก่อนนะคะแล้วก็เพื่อไปหาตัวเองว่าจริงๆเราชอบอะไรกันแน่ค่ะมันฟูลฟิลความฝันผู้หญิงหนึ่งคนที่ได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่โตเกียวตอนนั้นเหรอตอนนั้นหม่องก็คือประกวดนางสาวไทยนางงามหัวหินรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลต่างๆมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์เป็นแบบเวทีของมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์อ่ะได้ไปประกวดต่อที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วมันมีเฟลสักกี่รอบเยอะพาคนไข้คนไทยไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีเราก็ไปดีลกับโรงพยาบาลศัลยกรรมเราอยากเข้าคลินิกความงามเราไม่มีเงินเราขายเท่านี้มา9ปีแล้วเราก็ขายเท่านี้เหมือนเดิมแม้กระทั่งคุณเข้าไปเลเซอร์อะรู้เปล่าว่าเก้าอี้ของเราอะโซฟาตัวนึงก็ 500,000 แล้วอะมีใครลงทุนแบบนี้บ้างคือเราแค่รู้สึกว่าเราอยากเห็นอะไรในคลินิกเราก็ทำสิ่งนั้นต่อให้ฉันจะขาย99ฉันก็จะจ่ายค่าเช่า 500,000 ให้เธอได้มันเหนื่อยมากเลยนะเปิดคลินิกหมอลิซ่านะคะคือแพทย์หญิงลิซ่าสวรรณเกตการนะคะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็รองกรรมการผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าแพทย์ของกังนัมคลินิกค่ะหมอจบแพทย์อยู่ที่ศิริราชค่ะคุณหมอมีความฝันว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราจะเป็นคุณหมอเลยไหมอ๋อไม่เคยอยากเป็นหมอเลยค่ะคือจนทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมาไกลกว่าวันนั้นมากเลยตอนนั้นคือกลัวเลือดมากเห็นเลือดแล้วเป็นลมก็คือจำได้เลยว่าตอนนั้นแบบไปทำแผลเราก็เห็นเลือดตอนนั้นก็คือประมาณอายุ12 13ปีก็คือแบบแม่พาไปทำแผลเพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบมีดบาดอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบเลือดมันไหลเราก็ไปทำแผลแล้วพยาบาลที่ ER มั้งที่ห้องฉุกเฉินนะคะเขาทำแผลล้างแผลแล้วเลือดมันไหลจากนิ้วเราหมอก็เป็นลมตอนนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจะเป็นหมอรอดไหมไม่เคยคิดว่าจะเป็นหมอเลยแล้วมาเป็นหมอได้ไงก็คือจริงๆตอนแรกอ่ะคือได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นตอนม.6 อะค่ะเพื่อไปเรียนต่อพวกเศรษฐศาสตร์บริหารอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนแบบว่าสอบหมอไปด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงฮิตของที่เตรียมอุดมที่ทุกคนก็จะเข้าหมออะไรอย่างเงี้ยเราก็สอบแพทย์เอาไว้เป็นแบบเหมือนเป็นสำรองเหมือนโชคชะตาจัดสรรมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยเหมือนสอบเข้าได้แต่เราก็คือตัดสินใจไปญี่ปุ่นก่อนนะคะเราก็เพื่อไปหาตัวเองว่าจริงๆเราชอบอะไรกันแน่ค่ะตอนไปญี่ปุ่นก็คือตอนนั้นไปเรียนก็คือเขาจัดไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวแผนกภาษาต่างประเทศเพื่อที่จะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะไปเรียนเศรษฐศาสตร์กับบริหารซึ่งตอนนั้นเราก็แบบมีชีวิตที่แบบมีความสุขได้เหมือนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเหมือนเด็กมหาลัยญี่ปุ่นคนนึงเหมือนเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นคนนึงอ่ะมันเหมือนมันฟูลฟิลความฝันผู้หญิงหนึ่งคนที่ได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่โตเกียวใช้ชีวิตแบบเป็นสาวโตเกียวก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนั้นก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิตค่ะเซนมั้งหมายถึงว่าเรารู้สึกว่า1ปีกว่าเราได้ทำทุกอย่างที่เราแบบอยากทำได้เข้าใจตัวเองได้เรียนรู้ได้ภาษาได้แบบได้ทำกิจกรรมอะไรที่เยอะมากแล้วก็เหมือนมันก็มีเซนด้วยว่าเฮ้ยทำไมแบบช่วงจังหวะนั้นมันต้องมีแผ่นดินไหวพอดีต้องมีความแบบมันไม่ค่อยสนุกอะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตอนนั้นคนญี่ปุ่นก็เครียดเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รั่วซึ่งจริงตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันเหมือนเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเพื่อให้ทริกเกอร์ให้เราได้กลับมากกว่าด้วยซ้ำเราก็เลยเหมือนตัดสินใจด้วยแบบเซนมากกว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่าใครมันจะไปรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะเราก็กลับจบแค่นั้นชีวิตทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างงี้ง่ายๆเออทำอะไรทำเลยไม่คิดมากก็เอาจริงๆช่วงก็อยากจะบอกเด็กๆว่าบางครั้งคนกลัวเลือดก็เรียนหมอจนจบได้เพราะว่าคือในท้ายที่สุดระบบการเรียนมันจะมีขั้นตอนของมันเริ่มจากก่อนจะเจอเห็นเลือดเราจะเจออาจารย์ใหญ่ก่อนเจอศพก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเราอาจจะแบบในความ maturity ในอายุเท่านั้นอะ18 19ปีอะแล้วก็ได้เรียนวิทยาศาสตร์ก่อนพออายุประมาณ 19-20 ปีได้ลองไปเจออาจารย์ใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่แบบมันค่อนข้างแมชชัวร์แล้วอะเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดเยอะไม่ได้ไปศึกษาหาข้อมูลอะไรเยอะไม่เคยไปเข้าค่ายแบบเตรียมเป็นแพทย์ก่อนในวัย 16-17 เราไปเจออาจารย์ใหญ่ครั้งแรกก็คือ 19-20 เลยมันก็เลยแมชชัวริตี้มากพอที่จะไม่กลัวเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเห็นเลือดเลยเพราะว่าก็ไปเห็นเลือดครั้งแรกก็ตอนขึ้นวอร์ดก็23อย่างเงี้ยอายุ23 24อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็ reasonable ที่จะเห็นในวัยนั้นน่ะ
ตอนนั้นเหรอตอนนั้นหมอก็คือประกวดนางสาวไทยเนาะก็ได้รางวัลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบนางงามหัวหินรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลต่างๆตอนนั้นอยู่23 24เวทีแรกเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปประกวดตอนนั้นก็คือประกวดของ Miss Super National Thailand เป็นแบบเวทีของ Miss International Thailand อะพวก MIT นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปประกวดต่อที่ฟิลิปปินส์นะคะก็คือได้ไปต่างประเทศประมาณนั้นผ่านมากี่เวทีนะคะจริงๆแค่2เวทีถ้ารวมต่างประเทศก็เป็น3ในไทย2ต่างประเทศ3แต่ว่าตอนนั้นไม่ค่อยได้โปรโมทอะไรเยอะเพราะว่าเราก็แค่เราทำตามความฝันของเราแค่นั้นเราเป็นแค่ผู้หญิงคนนึงที่รักสวยรักงามแล้วเราก็มองว่าการเป็นนางงามมันก็คือครั้งนึงของผู้หญิงคนนึงที่เขารักสวยรักงามควรจะได้มีโอกาสได้ลองสถานการณ์จำลองที่ไปอยู่ตรงนั้นกับผู้คนที่เขารักสวยรักงามเหมือนกันน่ะว่าเขาคุยอะไรกันเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยซึ่งหมอมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์ในชีวิตครั้งหนึ่งทั้งหมดที่หมอทำที่ไล่ลำดับมาทั้งหมดไม่มีการวางแผนใดๆไม่มีเลยแม้กระทั่งเรียนอายุรกรรมก็ไม่มีคิดปุ๊บเรียนรู้สึกปุ๊บเรียนรู้สึกว่ามันได้แหละอ่ะเรียนไปก่อนว่ากันอีกทีนึงแล้วมันมีเฟลสักกี่รอบเยอะหมายถึงว่าอยู่ไปก็เฟลไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบถือว่าอย่างอยู่ไปปั๊บเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าคือหมอรู้สึกว่าในทุกๆอย่างอ่ะมันจะมีความรู้สึกที่มันลึกที่สุดของเราอ่ะรู้ว่าเราจะต้องไปต่อแต่ว่าความรู้สึกแบบว่าตื้นๆมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันยากมันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนลึกสุดเราจะรู้ว่าเราจะต้องไปต่อเพราะอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตอบได้แล้วนะว่าทำไมต้องเรียนอายุรกรรมหมายถึงว่ามันมีอะไรความหมายอะไรแบบในชีวิตของเราประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนแรกเรายังไม่รู้แต่เซนเราจะบอกว่าทางนี้แหละเหมือนเซนเราจะบอกว่าแบบเอ้ยหมออาจจะอยู่ได้ trust แบบบางอย่างอะ faith แบบศรัทธาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้จริงๆเราจะมีถ้าเรารู้สึกดีๆอะความรู้สึกเรามันมี intuition ก็คือมีปัญญาของมันอะรู้ว่าเราจะต้องเลือกชีวิตทางไหนมัน beyondสมองด้วยซ้ำคือถ้าเกิดคนแบบรู้จักเราอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเราไม่เหมือน CEO เลยอ่ะเวลามีปัญหาอย่างนึงอย่างเงี้ยทั้งหมอทั้งน้องชายนะก็โชคดีที่เราไม่มีหุ้นส่วนเรามีอยู่แค่2คนเพราะว่าไม่น่าจะมีใครคุยกับเรารู้เรื่องคือแบบว่าอย่างเช่นมีสมัยก่อนมีช่วงนึงบัญชีแบบมีปัญหาว่าเราจะต้องทำบัญชีอะไรให้มันถูกไอ้นี่มากกว่านี้เพราะสาขาเรามันมากขึ้นเราพนักงานบัญชีเราอดีตอย่างเงี้ยมันยังทำบัญชีได้ไม่เก่งพออะไรเงี้ยในการที่สาขาเรามากขึ้นนู่นนี่นั่นระบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่คุยกับน้องว่าเดี๋ยวมันก็คงมาเองแหละแล้วในที่สุดก็มาจริงๆเป็นคนเก่งมากแบบเก่งมากคือหมอคิดว่าสิ่งที่ใช่มันจะมาในเวลาที่เหมาะสมอะเราแค่จะมีความสุขแล้วก็มีสติอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นพอจุดเริ่มต้นตอนนั้นก็ไม่ได้มีเงินเนาะก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวเกาหลีไปมีคอนแทคมีเพื่อนพาไปคลินิกศัลยกรรมต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้หารายได้พิเศษพาคนไข้คนไทยไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีในช่วงนั้นแค่นั้นเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าคนไข้เราสวยขึ้นเราแฮปปี้ขึ้นใช่ตอนแรกก็คือแค่ just พาคนไปทำศัลยกรรมเกาหลีเพราะว่าตอนนั้นอะคนยังไปเองค่อนข้างยากไม่รู้ว่าจะไปติดต่อยังไงเราก็ทำเว็บไซต์เพราะเราไม่มีเงินมาแบบมาเปิดคลินิกอยู่แล้วตอนนั้นการหาที่ในการเปิดคลินิกมันค่อนข้างยากเราก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นในหน้าพาคนไปทำศัลยกรรมอะแต่ว่านั่นมันคือยุค10กว่าปีที่แล้วอะเราก็ไปดีลกับโรงพยาบาลศัลยกรรมเขาก็บอกว่าโอเคไม่ได้แอดอัพราคาลูกค้าเราแต่ว่าเขาจะให้เปอร์เซ็นต์เหมือนคล้ายๆเป็นค่าคอมมิชชั่น10บ้าง 15% บ้างอย่างเงี้ยแล้วสำหรับคนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่จะต้องขอเงินพ่อแม่เป็นนักศึกษาที่ต้องขอเงินพ่อแม่อย่างเงี้ยเงิน 10,000-20,000 มันก็มีค่าหมอก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเสริมของหมอเองนะตอนนั้นแล้วพอเราต้องเรียนด้วยอ่ะเราก็ไม่รู้จะหาใครมาตอบโทรศัพท์กับลูกค้าก็เลยให้เป็นน้องอ่ะเป็นคนทําเหมือนเราก่อตั้งธุรกิจกับน้องทั้งๆที่มันก็จะเรียกว่าก่อตั้งแล้วมันก็คือแค่เนี้ยจะหยิบน้องมาทํางานแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เรารู้สึกว่าต้องมีคลินิกใช่เพราะเปิดที่ไทยละใช่ก็คือพอลูกค้ามันเยอะมาจากเว็บไซต์ซึ่งตอนนั้นหมอต้องบอกก่อนว่ายุคนั้น IG อะไรไม่มีเป็นยุค High Five แล้วก็เป็นยุคเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์มันก็ไม่ได้เยอะเหมือนยุคนี้เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บไซต์ของคอร์ปอเรทแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามอะไรเงี้ยหมอก็ทำเว็บไซต์ดีๆก็เลยมีลูกค้าค่อนข้างมากแล้วมันก็เลยเหมือนยุคนั้นอ่ะมันไม่ได้แบบว่าลูกค้าไม่ได้เอ้ยโทรปั๊บเซเยสกันในโทรศัพท์บางครั้งเขาอยากจะมาเจอเราด้วยแล้วเราไม่ได้มีสถานที่มาเจอเขาได้แล้วลูกค้าที่กลับมาจากเกาหลีพอเริ่มลูกค้ามากขึ้นอ่ะเราก็อยากจะ after service
วิสให้เขาทำทรีทเมนต์หน้าฉายแสงลดบวมให้เขาเวลาไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีอะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องหาออฟฟิศแล้วการที่จะมีออฟฟิศอะมันก็ไม่ได้มีรายได้ถ้าจะเอาแค่ออฟฟิศเราก็เปิดคลินิกเลยแล้วเราก็ยังเรียนไม่จบเพราะฉะนั้นก็ต้องหมอมันเหนื่อยมากเลยนะเปิดคลินิกเหนื่อยมากจริงๆแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยละตอนนี้มันเป็นระบบละแต่ว่าการเปิดคลินิกมันเหนื่อยจริงๆก็โชคดีที่ใช้เซนตั้งแต่วันแรกแล้วเราก็คิดว่าเออถ้าเกิดวันนั้นมันเจ๊งเราก็ยังแบบยังเด็กอยู่ยังใช้หนี้ได้ก็เปิดแค่นั้นจริงๆเสี่ยงในการที่จะก็คือเงินเก็บทั้งหมดอะที่แบบว่าพาทัวร์สัญญกรรมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็เอามาลงทุนเปิดคลินิกแล้วก็ยืมพ่อแม่แล้วก็ยืมญาติยืมป้าก็คือตอนนั้นน่ะหมอทำห้องผ่าตัดด้วยก็คือมีผ่าตัดด้วยแต่ว่าผ่าตัดก็คือเป็นหมอไทยเราก็หาจากไทยคลินิกก็คือเอาหมอที่เขาผ่าได้แล้วก็ฉีดได้นะตอนนั้นเราก็เลยต้องทำเซอร์เจอรี่ไปด้วยและต้องทำสกินไปด้วยเพราะว่าค่าเช่าที่สยามมันก็ค่อนข้างแพงช่วงแรกๆก็คือแค่แบบไม่รวยอ่ะอาจจะเหลือแบบเหลือพอแค่เท่าที่จ่ายพนักงานจ่ายค่าแพทย์เพราะเราไม่ได้ตรวจเองอะไรเองแล้วเราไม่ได้ออกหน้าเองก็เลยแค่นั้นพอแต่ว่าหมอมองว่ากำไรคือการได้ after service ลูกค้าวันนั้นทำไมเลือกชื่อกันเพราะว่าเรา gratitude หมายถึงว่าขอบคุณแบบเหมือนแบบว่าสิ่งที่ทำให้เราแบบว่ามีวันนี้เข้าวงการนี้มาได้ก็คือคลินิกย่านกังนำของโซแล้วก็คุณหมอที่ช่วยเราก็คือคุณหมอคิมที่ทำคลินิกที่นั่นก็คือคุณหมอคิมยองจินที่เป็นแบบในรูปที่แบบว่าทุกคนจะเห็นอะเป็นรูปหมอเกาหลีอะก็คือสนิทกันหมอคิมอะเป็นหมอศัลยกรรมพลาสติกคือจบบอร์ดพลาสติกเซอร์เจียนจริงๆอะเป็นหมอเฉพาะทางแล้วเขาก็มาช่วยเซต OR ให้เราว่าเอ้ยเครื่องอันนี้ดีนะเครื่องนี้ไม่ดีนะเครื่องไหนอะไรยังไงซึ่งตอนนั้นอะคำถามคือถ้าหมอจะไปขอคลินิกสักที่นึงเข้าไปดูงานอะใครมันจะให้เข้าเข้าใจปะเขาก็จะมองเราเป็นคู่แข่งไงคลินิกเขาอยู่ย่านกังนำเราก็เลยตั้งชื่อเป็นกังนำคลินิกจริงๆอ่ะเราก็เป็นยุคแรกๆที่ทำตลาดออนไลน์หมอทำในยุคที่ไม่ง่ายตอนนั้นคอนเซปต์นั้นเวลาเดินไปห้างก็คือแจกบิ๊กบิลดรากตามห้างมีทรงมีเซลนู่นนี่นั่นซึ่งมันแพงก็มีอีเวนต์ในห้างต่างๆซึ่งมันแพงอ่ะจะจัดอีเวนต์นึงเราไม่ได้เป็นคนทุนหนาการที่ทำง่ายสุดคือทำออนไลน์แล้วคนยังไม่ทำกันต้องบอกตรงๆว่าอย่างดาราเขาก็เข้าคลินิกความงามแต่ว่าไม่ได้มีคลินิกความงามไหนอ่ะที่จะให้ดาราทำฟรีในช่วงแรกๆในยุคนั้นนะคือยุคนั้นเหมือนคลินิกไม่ได้ใจกว้างเท่ายุคเนี้ยเมื่อ9ถึง10ปีที่แล้วก็คือถ้าดารามาทำหน้ากับคุณคุณห้ามไปทำหน้ากับที่อื่นและทำฟรีไม่ได้เงินด้วยเราก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแต่เราก็คือแบบเปิดโอกาสให้ดารามาทำฟรีในหลายๆคนเราก็ไม่ได้ติดสัญญาก็คือคุณมาทำฟรีที่เราแต่คุณไปรับรีวิวอีกที่นึงได้เราก็ไปมาเราได้ลูกค้าเป็นดาราด้วยจริงๆแต่ว่าเขาแบบอาจจะถ่ายรูปให้เราครั้งแรกแต่ที่เหลือคือจ่ายเงินให้เราเพราะว่าของเรามันราคาไม่แพงคือหมอเชื่อเลยนะว่าหลายๆคนน่ะแม้กระทั่งยุคนี้เก่งกว่าหมอตั้งเยอะมีความฝันความหวังอะไรมากกว่าหมอเยอะมากแต่ว่าแค่ทำช้ากว่าหมอ10ปีแค่นั้นเองถ้าเขาไปทำยุคนั้นเขาอาจจะรวยกว่าเราอีกก็ได้แต่เราก็คืออาจจะทำเร็วในยุคที่แบบยุคนั้นและณตอนนี้เราก็ยังไม่หยุดในวงการเชนด้วยกันหมอคิดว่าหมอก็เป็นผู้นำในทุกๆจุดก็คือแค่ทำเร็วกว่าคนอื่นเขาในทุกๆเรื่องไม่มีกำไรเลยก็คือรายได้เดือนแรกสุดได้700,000รวมสัญญกรรมแล้วต้นทุนแบบอ่ะแค่ค่าเช่าอย่างเดียวก็จะ200,000ละ108,000แล้วจำได้เลย150,000-180,000แถวๆเนี้ยแล้วก็ค่าพนักงานนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างสรุปก็คือเท่าทุนหรือไม่ก็เหลือไม่ถึงแสนแต่หมอก็เอาเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บเอาไว้เพื่อที่จะลงทุนต่อไปเราก็เป็นคนหนึ่งที่รักสวยรักงามก่อนที่เราจะเปิดคลินิกอะเราอยากเข้าคลินิกความงามเราไม่มีเงินคือเราแบบจำได้เลยว่าเราไปเลเซอร์หน้าแบบแฟกเซลอะคิดแบบ 4-5,000 อย่างเงี้ยแพงอะเราก็เลเซอร์ขนยุคนั้นมันก็ประมาณ 2-3,000 ถ้าเกิดมีคุณภาพนะมันก็จะอยู่ราคานั้นคือทุกอย่างมันแพงหมดแล้วเราก็เลยเหมือนพอเราไปรู้อะว่าต้นทุนจริงๆอะต่อช็อตอะมันไม่ได้แพงขนาดนั้นไอ้ที่แพงอะมันคือเครื่องมันก็เลยแล้วแต่มุมมองอะคือตัวเครื่องอย่างเช่นพิคเวย์13 ล้านอย่างเงี้ยถ้ามอง13 ล้านอะแล้วเราขายราคาเท่านี้ก็คงจะไม่รู้ว่ามันอะไรคืออุปสงค์ประสานที่ถูกต้องกันแน่แต่หมอมองในแง่ของช็อตอะถ้าช็อตต่อช็อตเราก็รวมค่ามือพนักงานค่ามือแพทย์หมอพอทำราคาได้แล้วหมอพอมีกำไรอะหมอก็อยากจะทำราคานั้นแล้วก็เน้นปริมาณดีกว่าแทนที่คนอื่นยิงซักสมมตินะหาลูกค้า100 คนได้ค่าเครื่องหมออาจจะต้องหาลูกค้าประมาณ3,000 คนอย่างเงี้ยกว่าจะได้ค่าเครื่องเราก็แบบไม่เป็นไรก็
เน้นปริมาณเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้ความสวยมันเป็นอะไรที่ราคาจับต้องได้เพราะว่ามันทำบ่อยแล้วมันต้องทำถี่แล้วมันต้องทำเรื่อยๆเราเลยเข้าใจลูกค้าเพราะเราก็เป็นลูกค้าเรื่องเงินอีกเรื่องนึงแต่เราก็จะดูว่าในช็อตเราพอทำทุนได้ไหมลูกค้าเราจ่ายได้ไหมถ้าพอได้อะหมอมองว่าจะ10ล้านจะ5ล้านมันคือการลงทุนมองว่าเราพอใจที่จะขายราคาไหนถ้าตัวเลขทั้งหมดก็คือหมอคิดตัวเลขเองหมดเลยไม่สนคนอื่นว่าเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้กังนำไม่ต้องเทียบคู่แข่งเพื่อเอามาตั้งราคาของตัวเองใช่มโนราคาเองหมดเราก็จะดูต้นทุนเราก็ดูตลาดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าดูตลาดมันก็ยังไง position ของ high position ที่เป็นคลินิกในห้างแต่เขาเจาะกลุ่มอายุเยอะเขาก็จะขายแพงคลินิกนอกห้างต้นทุนเขาถูกกว่าเพราะเขาไม่ต้องมาเสียค่าเช่าที่ในห้างเขาก็จะขายถูกแต่เราก็คือจะขายราคาของเราแค่นั้นเองเราไม่บ้าจี้ลดราคาตามเขาแล้วเราก็ไม่บ้าจี้ขึ้นราคาตามเขาด้วยเรามีราคาของเราทุกวันนี้ถูกกว่าเราตั้งเยอะแต่เราก็จะขายเท่านี้เราขายเท่านี้มา9ปีแล้วเราก็ขายเท่านี้เหมือนเดิมแม้กระทั่งคุณเข้าไปเลเซอร์รู้เปล่าว่าเก้าอี้ของเราอะโซฟาตัวนึงก็ 500,000 แล้วอะมีใครลงทุนแบบนี้บ้างคือเราแค่รู้สึกว่าเราอยากเห็นอะไรในคลินิกเราก็ทำสิ่งนั้นต่อให้ฉันจะขาย99ฉันก็จะจ่ายค่าเช่า 500,000 ให้เธอได้เพื่อให้ลูกค้าได้ทำเลตรงนั้นคุณหมอรู้สึกว่าคือทุกวันนี้มันเกินฝันในเรื่องของเงินแล้วอะวันนี้อยากบอกอะไรกับลูกค้ามั้ยครับก็ขอบพระคุณลูกค้ามากๆตั้งแต่วันแรกยันวันนี้เราก็เป็นคนนึงที่อยากจะดูแลลูกค้าอยากจะรับใช้ลูกค้าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินที่เราเอาไปทำบุญสร้างห้องน้ำที่อินเดียที่สถานปฏิบัติธรรมสร้างโรงพยาบาลที่เชียงรายซึ่งเราไม่ค่อย CSR เท่าไหร่ก็คือทั้งหมดคือเป็นเงินของลูกค้าหมดลูกค้ารักใครรักพรีเซนเตอร์คนไหนถ้าเกิดเขาไม่รังเกียจเราเราก็จะไปหามาให้ลูกค้าแล้วเราก็พยายามอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดให้ลูกค้าอาจจะมีผิดพลาดประการใดด้วยการที่คนมันเยอะมากตบตีแย่งคิวกันมีลูกค้ารอนานบ้างหมอก็พยายามที่จะปรับปรุงตรงนี้ค่ะหมอมองว่าสิ่งลึกๆตรงนั้นน่ะมันคือการเมตตาเขาบอกเมตตาไม่ใช่แปลว่าเขาเหนือละต่ำกว่าเราหรืออะไรมันคือการให้ในแบบที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรเราอยู่ได้ไม่ได้เบียดเบียนตัวเราแล้วลูกค้าแฮปปี้หมอรู้สึกว่ามันเป็นการให้ตรงนี้มากกว่าแต่ละต้นทุนแต่ละราคาหมอนั่งมโนตัวเลขเองมันไม่มีการแบบเอามานั่งคำนวณสถิติแบบประกันชีวิตว่าถ้าเราขายราคานี้เราจะคืนทุนเท่าไหร่หมอมองว่าภาพรวมเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้คลินิกนี้แบบโปรดักต์นี้อาจจะรวมๆเหมือนจะขาดทุนแต่ว่ามันได้อีกโปรดักต์นึงหมอว่ามันก็โอเคนะมันคือการเมตตาในจุดที่แบบเมตตาไม่ใช่แปลว่าเขาแบบแย่กว่าเราแต่ว่ามันคือจุดที่เมตตาในความหมายของหมอก็คือเหมือนแบบว่าให้ในแบบที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องได้อะไรอะเมตตามันคือยอมที่จะโดนเอาเปรียบด้วยซ้ำอะซึ่งตรงเนี้ยหมออ่ะก็ต้องขอบคุณการเรียนอายุรกรรมคือหมอแบบรู้สึกว่ามันเข้าใจถึงความเสียสละอะไรหลายอย่างในชีวิตเราค่อนข้างมากเราพอเรามาทำตรงเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราเสียสละอะไรมากเพราะว่าเราผ่านในจุดที่เราแบบเสียสละมาแบบสุดๆไปแล้วค่ะก็เลยมองว่าสิ่งที่ให้ลูกค้าไปอ่ะมันน้อยกว่าทุกวันเนี้ยที่เรียนเฉพาะทางมากเลย